วัสดีครับผมมานพเอี่ยมสะอาดนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการ เราเป็นศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นมาก็ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับแต่จริงๆแล้วธุรกิจที่เราทำเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาบางอย่างก็ดำเนินการมานานแล้วนะครับเหตุที่เราคิดทำธุรกิจเพื่อสังคมเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นมูลนิธิแล้วก็มูลนิธินั้นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆก็คือการรับบริจาคนั่นเองมันก็ไม่มีความยั่งยืนนะบางทีอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะการที่เราทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราหวังว่าเมื่อเราทำเป็นธุรกิจแล้วเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเรามีรายได้มาเลี้ยงองค์กรของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับสำหรับธุรกิจที่เราทำก็มีทั้งหมด5ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเลยก็คือตรงที่ผมอยู่นี้ก็เป็นธุรกิจเลปันกันเป็นการรับของบริจาคนะเป็นของที่ยังใช้ได้อยู่นะครับเอามาบริจาคให้เราเช่นเสื้อผ้าหนังสือตุ๊กตาของเล่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะบริจาคแล้วเราก็นำเอามาจำหน่ายรายได้ก็เข้ามูลนิธิเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิที่มีทั้งเด็กและก็คนพิการนอกจากนั้นแล้วเรามีธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจเกี่ยวกับตลาดกลางสินค้าคนพิการเราเรียกว่าเลซิเลคชั่นเรานำเอาสินค้าคนพิการที่คนพิการผลิตอยู่เนี่ยนะครับแต่ไม่มีช่องทางของการตลาดเราก็มาเป็นการตลาดให้กับเขารับของที่เขาทำอยู่มาจำหน่ายให้นะครับเราก็อาจจะไปจำหน่ายตามบริษัทห้างร้านต่างๆนะหรือผู้ที่สนใจทั่วไปแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าจะมีโอกาสในการจำหน่ายสูงกว่านะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่เราเรียกว่าเลเบเกอรี่นะเราก็มีกลุ่มน้องๆคนพิการเนี่ยนะ5คนที่ทำเบเกอรี่จำหน่ายนะครับเรามีคุกกี้นะเป็นสินค้าที่เราคิดว่าเป็นตัวชูโรงของเรานะครับเราสามารถที่จะจัดกระเช้านะในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงวันสำคัญของบริษัทที่ต้องการที่จะมอบกระเช้านะเราก็สามารถที่จะจัดให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับ IT Suite นะครับรับจ้างเขียนโปรแกรมเขียนเว็บไซต์รับจ้างดูแลซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์หรือระบบ IT ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Call Centerนะครับธุรกิจ call center เนี่ยนะเราก็เน้นนะคนพิการที่นั่งรถวีลแชร์นะที่เดินทางไปไหนมาไหนลำบากนะก็ปัจจุบันเราก็รับงานจาก AIS นะครับกับ Power by นะครับ2หน่วยงานนี้แล้วก็ในอนาคตเรากำลังพัฒนาให้สามารถที่จะรับงานในหลากหลายรูปแบบเช่นงานเก็บข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าในบริษัทของคุณหรือต้องการที่จะให้เราโทรประสานให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้เป็นเบื้องต้นนั่นนะครับก็มีทั้งหมด5ธุรกิจนะครับถามว่าเราเอาเทคโนโลยีนะมาทางด้าน ICT เนี่ยมาช่วยอะไรบ้างนะอันแรกเลยก็คือเรามีงานทางด้านIT Suite นะฮะเรารับเขียนโปรแกรมอะไรเนี่ยนะก็เป็นงานทางด้าน IT ซึ่งนักเราในองค์กรมูลนิธิของเราเนี่ยมีโรงเรียนฝึกอาชีพที่ท่านอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วชื่อว่าโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยนะก็เป็นนักเรียนที่เรียนทางด้าน IT เลยจบไปเป็นโปรแกรมเมอร์เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน IT ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับ Call Centerเรามีนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้าน IT เสร็จแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษ
นะเราก็จับมาเป็น call center นะที่จะพูดคุยกับลูกค้าเก็บข้อมูลลูกค้าหรือให้ตอบคำถามต่างๆให้กับลูกค้านะครับ